ธรรมเสขารยาพื้นภูมิเป็นอย่างนี้ครับเสขารยาเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้านะครับในช่วงสมัยก่อนพระเยซูมา600ปีก่อนพระเยซูมา600ปีนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระเยซูยังไม่ได้มาเลยแต่เป็นผู้เผยชนะที่พระเจ้าได้เตรียมไว้นะครับเสขารยาเริ่มงานรับใช้นะครับในสมัยของกษัตริย์ดาริอัสนะครับเป็นชนชาติบาบิโลนหมายความว่าเมื่ออิสราเอลเองไม่เชื่อฝังพระเจ้าพระเจ้าทำให้คนเหล่านี้ต้องเผชิญกับภัยสงครามแล้วก็ชาวบาบิโลนเนี่ยนะครับได้ไปโจมตีแล้วก็ได้นำเอาคนจำนวนมากที่เป็นชาวอิสราเอลเข้ามาไว้ที่ในบาบิโลนหมายความเขาเป็นเชลยของบาบิโลนนั่นเองแต่เราเห็นได้ว่าพระเจ้าเองได้มาพูดกับเสขารยาที่เป็นผู้เผยวจนะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่รื้อฟื้นชนชาติของพระเจ้าพระเจ้าให้เสขารยามาเพื่อจะมีกระดิ่นหนุนใจอิสราเอลว่าอิสราเอลที่มีอยู่เนี่ยจะกลับไปสร้างพระวิหารหลังที่สองของกรุงเยรูซาเล็มและพระเจ้าเองได้ใช้เสขารยาในการที่จะพยากรณ์ไปถึงพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะมาหมายความว่าเป็นภาพเล็งถึงพระเยซูและไม่เพียงเท่านั้นเสขารยายังเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่สำแดงนิมิตที่เล็งถึงพระเยซูแต่พูดถึงยุคพันปีหมายความไปในอนาคตอีกหมายว่าอนาคตเราก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแต่พูดไปถึงยุคการครอบครองของพระเยซูคริสต์ในยุคสุดท้ายด้วยเราจะพบคำว่ายุคสุดท้ายในพระธรรมทั้งดาเนียลแล้วก็พระธรรมวิวรณ์หรือในพระธรรมกิตติคุณทั้งสี่เล่มก็จะพบดังนั้นสิ่งที่เราเองได้เข้าใจก็คือเหตุการณ์ของพระวจนะพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องพระคัมภีร์มันมีสองภาคใช่ไหมครับมีภาคพระคัมภีร์เดิมและมีภาคพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมจะเป็นเหมือนเงาเป็นเหมือนแบบที่ฉายแสงถึงพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ใหม่เป็นพระคัมภีร์ที่ตอบโจทย์ของพระคัมภีร์เดิมหมายความว่าสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมพูดถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูได้มาสำเร็จแล้วพระองค์ได้ทำครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการเกิดของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ถึงการที่พระองค์จะครอบครองไม่ว่าจะพูดถึงลักษณะของพระมาสีหะที่จะมาถึงนั้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในพระเยซูเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่เราเองเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านเราจะอ่านพระคัมภีร์เดิมพี่น้องเองต้องอ่านผ่านเลนส์ของพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ได้สำเร็จแล้วในพระคัมภีร์ใหม่ดังนั้นเวลาเราจะอ่านพระคัมภีร์เดิมอย่างเข้าใจทุกถ้อยคำที่กล่าวในพระคัมภีร์เดิมจะสะท้อนถึงพระเยซูคริสต์หมายก็ว่าเรามองผ่านเลนส์ของพระเยซูคริสต์เข้าไปสู่พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่กลายเป็นเหมือนกับภาพเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นพระเยซูได้อย่างชัดเจนและในจดหมายฝากเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพเอ็กซเรย์เลยที่ทำให้เราเข้าใจในพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าดังนั้นมีหลายสิ่งที่เราเองไม่ต้องไปทำตามธรรมบัญญัติของยิวยกตัวอย่างเช่นเราเองไม่ต้องไปทำพิธีสุนัตเราเองไม่ต้องไปทำเครื่องถวายสัตวบูชาเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าพระเยซูได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้พูดถึงพระคัมภีร์ใหม่ผ่านทางพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจึงได้รับความครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยผ่านทางความเชื่อของเราอับราฮัมเองไม่ได้ชอบธรรมเพราะว่าท่านประพฤติดีและมีครอบครัวที่สมบูรณ์ข้าทาสบริวารที่สมบูรณ์แต่อับราฮัมได้รับความชอบธรรมเพราะท่านมีความเชื่อเช่นเดียวกันเมื่อเราเองอยู่ในพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าเราเองไม่ได้รับความดีงามหรือได้รับ
ความชอบธรรมด้วยความประพฤติของเราด้วยการที่เราเอาจริงเอาจังด้วยการที่เราเองทุ่มเทอุตสาหะซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีและควรทำอย่างยิ่งแต่เราต้องรู้ว่าพระเยซูเป็นกุญแจเป็นทางเดียวเป็นหนทางที่ทำให้เราเองได้รับความชอบธรรมและมีความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาดูนะครับพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้นะครับผมมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงพี่น้องก็เอาใจช่วยหน่อยก็แล้วกันฝ่ายโยชูวานั้นสวมเครื่องแต่งกายสกปรกยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์หัวข้อคำแบ่งปันวันนี้นะครับก็คือความจริงที่เราต้องหยั่งรากความจริงที่เราต้องหยั่งรากคำว่ารากในที่นี้เหมือนเวลาเราจะสร้างตึกเราจะต้องตอกเสาเข็มถ้าตึกยิ่งสูงก็ต้องตอกเสาเข็มลงไปให้ลึกหลังจากนั้นเราก็ต้องวางรากฐานใช่ไหมครับทั้งเทฟุตติ้งทั้งทำรากฐานอะไรให้แข็งแรงเช่นเดียวกับชีวิตคริสเตียนของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องเราจะแบบว่าเป็นคนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์เป็นคนที่ไม่สนใจเป็นคนที่แบบฟังเอาแล้วก็จับคำมาพูดโดยที่ขาดประสบการณ์ในการเดินกับพระเจ้านั้นไม่ได้เลยแต่เราจะต้องสอดคล้องกับชีวิตในถ้อยคำพระเจ้าและให้ถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาเป็นชีวิตจริงของเราและก็ส่งผ่านออกไปพระเจ้าทำกิจอยู่ในเราและพระเจ้าเองก็ส่งผ่านออกไปในชีวิตของเรานี่คือหัวใจหลักของการที่เราเองเป็นลูกของพระเจ้านี่คือหัวใจหลักของชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นการเสแสร้งเพื่อทำตัวให้เป็นคนที่เคร่งศาสนาแต่ชีวิตคริสเตียนเป็นสิ่งที่รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในแล้วส่งผ่านออกไปสู่ภายนอกจนอิมแพคหรือมีผลกระทบต่อคนว่าโอ้คนนี้ทำไมมีสันติสุขโอ้คนนี้ทำไมได้รับคำตอบจากพระเจ้าแล้วคนนี้ทำไมสามารถแก้ปัญหาแล้วทำไมคนเหล่านี้จึงมีความวางใจพระเจ้าคนข้างนอกเขาเองอาจจะตื่นตระหนกเมื่อเจอโควิดหรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันตกสะเก็ดแต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเราไม่ได้มีวัฏจักรการขึ้นลงของเศรษฐกิจแต่พระเจ้าของเราอวยพรเราได้แม้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้นอยู่ในความยากลำบากเอเมนฝั่งนี้แรงกว่าเองฝั่งนี้ครับพระเจ้าของเราอวยพรเราได้แม้นเราเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเอเมนไหมครับพี่น้องสิ่งนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องเวลาอ่านมัทธิวพี่น้องต้องคิดตามถ้าพระเจ้าเลี้ยงดูคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารตั้ง40ปีโดยไม่ได้มีแมคโครโลตัสบิ๊กซีหรือ 7-Eleven แต่พระเจ้าสามารถดูแลคนตั้งเป็นล้านๆได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าดูแลคนเหล่านั้นได้พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงและยังทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราเสมอเอเมนมั้ยครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าก็จะเลี้ยงดูเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับดังนั้นเราต้องมอบงานของเราไว้กับพระเจ้ามอบอนาคตของเราไว้กับพระเจ้ามอบลูกของเราไว้กับพระเจ้ามอบภารกิจการงานไว้กับพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าผมกับพี่น้องไม่ได้แตกต่างกันครับพี่น้องอย่าคิดว่าโอ้อาจารย์มีอะไรหลายอย่างที่พิเศษคงไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องเข้าใจผิดเราก็ยังมีปัญหาเหมือนกันแต่สิ่งที่เราเองมีเหมือนกันคือเม้นท่ามกลางปัญหาเรายังมีพระเจ้าของเราอยู่เอเมนไหมครับและพระเจ้าของเราอยู่กับเราทุกๆคนนี่คือสุดยอดอยู่ตรงนี้พระเจ้าของเราอยู่กับเราทุกๆคนไม่ว่าเขาจะอยู่เกาหลีไม่ว่าเขาจะอยู่เยอรมันไม่ว่าเขาจะอยู่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ต่างอำเภอไม่ว่าเราจะอยู่ที่กำลังไปหาปลากำลังไปกรีดยางกำลังขายตลาดนัดหรือสิ่งเหล่านี้ต่างๆพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บอกว่าลูกถ้าเจ้าร้องทูลเราเราจะเป็นพระเจ้าที่จะทอบเจ้าเอเมนไหมครับทุกครั้งที่เราค้าขายทุกครั้งที่เราเป็นนักธุรกิจทุกครั้งที่เราเองทำงานพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าและคนที่จะพึ่งพาพระเจ้าได้ต้องเข้าใจความจริงประการที่หนึ่งเลยครับพี่น้องประการที่หนึ่งพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าอะไรครับเสื้อผ้าสกปรกของโยชูวาในตอนนี้เป็นภาพนิมิตของเสคาริยาที่ได้เห็นภาพโยชูวาเป็นมหาปุโรหิตในภาพนิมิตนี้
และในภาพนิมิตนี้ปรากฏว่าโยชูวานั้นใส่เสื้อผ้าที่สกปรกเสื้อผ้าสกปรกหมายถึงอะไรเสื้อผ้าสกปรกหมายถึงตัวแทนของความบาปบาปในตัวของมันเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราแยกเราจากพระเจ้าบาปความหมายก็คือพลาดเป้าบาปเป็นต้นตอของปัญหาดังนั้นถ้าเราจัดการกับบาปได้ปัญหาอื่นก็จะได้รับการจัดการแต่ถ้าจัดการกับบาปไม่ได้ปัญหาอื่นก็จะตามมามากมายพี่น้องจะเห็นได้ว่าหลังจากที่อาดัมและเอวาล้มลงในบาปความเจ็บไข้ที่ป่วยเกิดขึ้นความยากลำบากเกิดขึ้นสิ่งเลวร้ายในโลกนี้เกิดขึ้นพื้นดินถูกคำแช่งสาปมนุษย์ถูกคำแช่งสาปสิ่งต่างๆเลวร้ายลงมากขึ้นแม้ในสมัยสังคมปัจจุบันของเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งเราบอกว่าทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราทำไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราไหนบอกพระเจ้ารักคนมากมายทำไมถึงเกิดสงครามทำไมอิสราเอลกับฮามาสต้องถล่มทำไมยูเครนกับรัสเซียมันจึงเกิดปัญหาเหล่านี้ถ้าพระเจ้ารักโลกทำไมพระเจ้าไม่มันเต็มไปด้วยสันติสุขไม่ต้องสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่ดูเหมือนเราโยนโบยไปหาพระเจ้าหมดเลยแต่พี่น้องก่อนหน้านี้ที่พระเจ้าสร้างโลกนั้นทุกสิ่งครบถ้วนสมบูรณ์และดียอดเยี่ยมเอเมนมั้ยครับแต่หลังจากมนุษย์ไม่เชื่อฟังอาดัมไม่เชื่อฟังมารซาตานมารซาตานมันมีจริงและมันกำลังวนเวียนอยู่แม้มันเองนั้นไม่ได้มีฤทธิ์อำนาจในการที่จะโจมตีคนของพระเจ้าแล้วแต่มันยังมีอิทธิพลกับคนที่ยังไม่เชื่ออยู่ยิ่งคนไปนมัสการเอาดอกไม้เอาธูปเทียนไปนมัสการมันเท่าไหร่มันเองก็รู้สึกว่าดึงคนเหล่านั้นบิดเบือนออกจากความจริงมากขึ้นเรื่อยๆและมันก็พยายามพาคนเหล่านั้นไปกับมันและท้ายที่สุดมันก็จะถูกจัดการเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพี่น้องที่รักความบาปจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราเองนั้นต้องมีใจที่ตระหนักในพระคุณของพระเจ้าถ้าวันนี้เรายังมีจิตสำนึกเห็นความบาปและคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นคนบาปบาปมันก็จะทำให้แนวคิดของเราเองนั้นกลายเป็นคนที่ไร้พลังไม่มีกำลังต่อสู้เลยไม่ว่าจะเป็นอบายมุขไม่ว่าจะเป็นหวยไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่โลกนี้หยิบยื่นให้พระเจ้าสามารถอวยพรเราได้พระเจ้าเลี้ยงดูเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหวยจะไม่ว่าจะเลข2ตัว3ตัวโต๊ดบนโต๊ดล่างพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พี่น้องแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อหวยเลยพี่น้องแต่พระเจ้าก็ยังดูแลได้แต่ส่วนใหญ่คนซื้อหวยอาจจะมีถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ามือกินถูกกินเป็นส่วนใหญ่นี่เป็นเครื่องมือของมารที่มารเองพยายามดึงคนให้ออกห่างจากความจริงและข่าวประเสริฐของพระเจ้าความบาปที่ผมพูดนั้นไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมแต่ต้นตอของบาปสิ่งตัวนี้เป็นเอกพจน์ที่เป็นต้นตอของบาปที่มันอยู่ในชีวิตของเราถ้าเรายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่วันนี้เมื่อเราเองนั้นรู้จักพระเจ้าบาปไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราแต่ถามว่าในพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเราอาจจะมีพลั้งพลาดในการทำบ้างไหมอันนี้ใช่แต่สิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักคือพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราเรียบร้อยแล้วผ่านบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์และใจของเราเองเนี่ยต้องตระหนักอยู่ในตรงนี้ว่าเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนชอบทำแล้วทำไมผมเองจึงพยายามย้ำกับพี่น้องในเรื่องนี้หลายๆแม่งมุมแต่เรื่องเดิมก็คือเ
เรื่องชีวิตของเราต้องตระหนักว่าเราเป็นคนชอบทำในพระเยซูคริสต์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามีจิตสำนึกอยู่ในบาปเราก็พยายามขนขวายที่จะทำให้เป็นคนที่ดีดูดีที่สุดเป็นคนที่ทั้งดูดีต่อสายตาของมนุษย์และต่อสายตาของพระเจ้าซึ่งในสายตาของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้ามองดูในความบาปนั้นมันเป็นเรื่องที่แตกต่างจากมุมมองของเราผมจะมีโอกาสได้ยกข้อพระคัมภีร์ให้พี่น้องดูนะครับสักข้อ2ข้อเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับโรมบทที่3ข้อ23เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าก่อนหน้าที่เราเองจะมารู้จักพระเยซูเรายังไงเราบาปแน่นอนเราเป็นคนบาปแน่ๆนะครับนี่คือข้อ1นะครับอีกข้อ1นะครับอิสยาห์บทที่64ข้อที่6บอกว่าข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่สะอาดและการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงอย่างใบไม้และความบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลมหมายความว่าถ้าบาปยังเกาะกินชีวิตของเราและเรามีจิตสำนึกแห่งความบาปเราเองจะไม่ได้รู้สึกมีชัยชนะเลยเราจะไม่สามารถดูเหมือนว่าเราเองเนี่ยจะหมดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับความบาปด้วยซ้ำพี่น้องเราจึงเห็นคนที่เป็นทาสของยาเสพติดยาบ้าแล้วก็เครื่องดื่มมึนเมาแล้วก็สิ่งที่มันล่อลวงคนและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สนใจว่าเราจะเป็นชนชั้นสูงหรือชนชั้นไหนใครที่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะยิ่งตกต่ำลงเรื่อยๆขอบคุณพระเยซูที่พระเยซูได้ไถ่เราแล้วและเราเองเป็นเหมือนคนที่รับการไถ่จากพระเยซูคริสต์ปลามันจะอยู่ได้ดีก็อยู่ในน้ำถ้าปลามันออกมาจากบนบกหรือมันมาเต้นอยู่บนบกมันก็อยากจะลงไปในน้ำอย่างไรเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ไม่ได้แช่อยู่ในบาปแต่เราอยากจะดำเนินชีวิตในความชอบธรรมที่เราเป็นในสายเลือดของเราในวิญญาณของเราใน DNA ของเราเอเมนมั้ยครับดังนั้นคนของพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นคนที่อยากจะทำบาปแน่ๆเพราะเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ทางฝ่ายวิญญาณเรียบร้อยแล้วและสำแดงความดีงามสำแดงความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์สำแดงการเป็นลูกของพระเจ้าสำแดงถึงพระลักษณะของพระเจ้าสำแดงถึงศักดิ์ศรีของพระเจ้าที่ออกมาในคำพูดในการกระทำในความคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะพูดอย่างคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเราก็จะสำแดงชีวิตอย่างเป็นลูกของพระเจ้าผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าเราต้องเสแสร้งคนละอันกันนะครับพี่น้องคำว่าเสแสร้งหมายความว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงแต่เสแสร้งให้มันออกมาดูเป็นอีกอย่างนึงนี่คือเสแสร้งซึ่งพระเยซูเนี่ยไม่ชอบใจฟาริสีมากเพราะฟาริสีเนี่ยวางตัวอวดตัวว่าตัวเองนั้นชอบทำเวลาจะให้ทานก็ต้องเป่าเตะพระเยซูจึงสอนเราบอกว่าเวลาท่านทำทานหรือบริจาคถวายพระเจ้าให้ใจของเรากับพระเจ้าหมายว่าไม่ต้องไปโพลธนาไม่ต้องไปบอกใครเพราะการบอกคนอื่นก็ทำให้เราเองได้รับการนิยมชมชอบไปแล้วว่าเนี่ยเราวิญญาณสูงนะเราให้เยอะแต่สิ่งที่มันไปไกลกว่านั้นที่เราเองจะต้องตระหนักก็คือว่าเมื่อเราเองนั้นให้กับพระเจ้าเราก็สำแดงออกด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าให้ด้วยใจสมัครประการที่สองครับพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าเสื้อผ้าที่โยชูวามหาปุโรหิตสวมใส่นั้นสกปรกและข้อที่3ตอนท้ายบอกว่าแล้วซาตานก็กล่าวหาว่าคนเนี้ยเป็นคนไม่ชอบธรรมซาตานหรือวิญญาณชั่วมันก็กล่าวหาหรือก็ใส่ทางความคิดของเราอยู่เสมอทุกครั้งที่เราพลั้งพลาด
มันก็จะมาบอกว่าเนี่ยไงไหนบอกเป็นลูกพระเจ้ากลับไปทำบาปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าจะไม่ยอมรับเพราะอะไรทำบาปอีกแล้วนี่ก็โกหกนี่ก็พูดปดนี่ก็มุสานี่ก็ทำสิ่งเลวร้ายต่างๆมันก็หลอกล่อความคิดของเราอยู่เสมอนี่คือพระคำของพระเจ้าได้พูดถึงความจริงของมารซาตานคือมารซาตานเป็นพ่อแห่งการมุสามารซาตานนั้นเป็นเจ้าแห่งการหลอกลวงแล้วมันก็ทำให้คนมากมายอยู่ในอำนาจของมันด้วยคำหลอกลวงเพราะแท้จริงแล้วเรามีกำลังในพระเยซูคริสต์แต่พอเราเองนั้นไปเชื่อคำหลอกลวงของมารแล้วกลายเป็นคนไม่มีกำลังเลยมันยิงธนูแห่งความกลัวออกมาความกลัวมาถึงชีวิตเราไม่กล้าทำอะไรเลยแต่ถ้าเราตระหนักอยู่เสมอว่าลูกเป็นลูกของพระเจ้าสิทธิอำนาจพระเยซูได้มอบกับลูกกำลังสติปัญญาชัยชนะความโปรดปรานสันติสุขอยู่ในลูกความสุขภาพดีอยู่ในลูกเอเมนไหมครับไม่ใช่เราปวดหัวทีไรคิดถึงแต่พาลาเท่านั้นเราต้องคิดถึงพระเจ้าวางมือพระเยซูลอยแผลเคี้ยนของพระองค์บนไม้กางเขนพระองค์ไม่ได้มีพระประสงค์ให้ลูกนั้นปวดหัวจะไมเกรนหรือไม่ไมเกรนหรือจะปวดหัวด้วยอะไรก็แล้วแต่ในพระนามพระเยซูลูกขอสั่งให้อาการปวดหัวออกไปในพระนามพระเยซูเอเมนไหมครับเราก็จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเราก็จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าผมกับอาจารย์เดฟภรรยาเนี่ยพี่น้องทุกครั้งที่อาจารย์เดฟอาจจะมีเรื่องผิดปกติเช่นอาจจะปวดท้องหรือว่าเจ็บคอหรืออะไรพี่น้องจะได้บอกมาที่รักวางมือหน่อยก้าวมือผมเนี่ยไปวางผมก็จะเป็นไงครับต้องอธิษฐานเผื่อวางมือนี่คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและความแสนดีของพระเจ้าพระเจ้าที่แสนดีของผมก็เป็นพระเจ้าที่แสนดีของพี่น้องด้วยเอเมนไหมครับนั่นคือความน่ารักของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าก็สัตย์ซื่อมากผมจึงหนุนใจพี่น้องบ่อยๆว่ามารนี่มันมาพยายามหลอกลวงความคิดของเราสนามที่มันใช้ที่สุดเราไม่ต้องไปอธิษฐานเดินรอบเมืองก็ได้พี่น้องพี่น้องจะเปิดอำเภอนี้ต้องไปอธิษฐานรอบเมืองก่อนทำลายมันบางคณะนิกายพี่น้องขี่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปที่สูงไปจัดการกับใครเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพมองเห็นความมืดจะไปเสียค่าน้ำมันเครื่องบินทำไมพี่น้องเพราะอะไรครับพระเยซูมีชัยชนะที่กลางเขตเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับและพระเยซูก็บอกว่าอะไรพระองค์ทรงอยู่ในเราดังนั้นพี่น้องสนามนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปสู้รบปบมือมีนักเทศหรือผู้รับใช้พระเจ้ากล่าวไว้อย่างน่าฟังบอกว่าจริงๆแล้วเสียงคำรามของมารซาตานเนี่ยมันเป็นเหมือนสิงโตตัวใหญ่คำรามแต่ถ้าฉายแสงเข้าไปจริงๆในถ้อยคำของพระเจ้ามันจะเป็นเหมือนหนูตัวเล็กๆที่มีไมโครโฟนอยู่กับมือแล้วมันก็คำรามว้าแล้วคิดเสียหลายคนก็กลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้กับคริสเตียนมันไม่สามารถจะแตะต้องคริสเตียนได้เลยมันไม่สามารถจะทำลูกของพระเจ้าได้เลยแล้วพี่น้องอาจจะบอกเอ้าแล้วโยบล่ะพี่น้องอย่าลืมนะครับโยบเนี่ยเขียนอยู่ในพระคัมภีร์เดิมและตอนนั้นพระเยซูยังไม่ได้มาและโยบเองเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ที่อนุญาตให้มารซาตานเนี่ยทดลองโยบแต่เราเห็นว่าหลังจากที่โยบเองเข้าใจความจริงของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรโยบสองเท่าพี่น้องอย่าไปดูแต่ว่าช่วงระหว่างทางนี่โอ้เนี่ยมารซาตานทำให้ครอบครัวของโยบถูกทำลายทำให้โยบเองสูญเสียทรัพย์สินเลือกสวนไร่นาทั้งฝูงแพะแกะอะไรต่างๆมากมายแล้วก็โยบเองก็ต้องเป็นฝีตั้งแต่กระหม่อมจนฝ่าเท้าไปนั่งอยู่บนกองขี้เถ้าเราก็อ่านวนเวียนแต่อยู่ตรงเนี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่าหลังจากที่โยบเองเข้าใจความจริงของพระเจ้าว่า
พระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าอวยพรโยบนั้นสองเท่าเขามีลูกสวยงามที่สุดในเมืองนั้นและเขาก็มีทรัพย์สิงคานที่มากกว่าเดิมอีกสองเท่านี่คือสิ่งที่เรากำลังต้องจดจ่ออยู่ตรงนี้เราไม่ใช่ไปจดจ่ออยู่ตรงความทุกข์ยากแต่เราต้องจดจ่ออยู่ว่าความแสนดีของพระเจ้าเป็นอย่างไรขอบคุณพระเจ้าเอเมนเริ่มเสมอกันเราต้องจดจ่ออยู่ความดีของพระเจ้าพี่น้องอย่าให้ใจของเราไปจดจ่ออยู่ที่ปัญหาหรือสิ่งที่เป็นวัตถุในโลกนี้แต่จดจ่ออยู่ที่ความแสนดีของพระเจ้าเรามาดูโยบด้วยกันโยบบทที่1ข้อ9ถึง11พี่น้องเราเปิดด้วยกันนะครับแล้วซาตานทูลต่อพระเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาและครัวเรือนของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขาและฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินแต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิดและแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์ในเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่เหมือนกับว่าซาตานกำลังพูดกับพระเจ้าเพราะในเมืองนั้นเนี่ยโยบเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าเป็นคนชอบธรรมแต่มารซาตานกำลังแย้งพระเจ้าบอกว่าที่เขาเองเนี่ยมีทุกสิ่งเนี่ยไม่ใช่ด้วยกำลังของเขานะแต่พระเจ้าอวยพรผ่านน้ำมือของเขาใช่ไหมพระเจ้าล้อมรั้วรอบชีวิตของเขาปกป้องเขาใช่ไหมสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาจึงรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าก่อนจะไปประเด็นอื่นพี่น้องมาประเด็นนี้ก่อนว่าในหลักการตัวนี้เรารู้เลยว่ามารซาตานก็รู้ว่าชีวิตของเราจำเริญได้เนี่ยเพราะพระเจ้าอวยพรไม่มีคนเอเมนสักคนเลยเดี๋ยวพี่น้องเราจะได้รับบุญชรยังไงเนี่ยพระเจ้าอวยพรเราน้ำมือที่เราทำงานเอเมนไหมครับแรงที่เราลงไปขอบคุณพระเจ้าทรัพย์สินไร่นาที่เรามีอยู่พระเจ้าอวยพรเนี่ยสิ่งนี้สำคัญพี่น้องผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องที่ทำไร่ทำนานะวางมือข้าวเรามันทุกวันเลยวางมือต้นยางเราทุกวันเลยพระจังเราจะน้ำยางดีและราคาก็จะดีด้วยเอเมนไหมครับสวนอื่นอาจจะไม่ออกเท่าไหร่เพราะเขาไม่มีพระเจ้าแต่สวนของเราเป็นสวนพิเศษเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องมีความเชื่อแบบนี้ไหมผมเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้นะสมัยผมไปปลูกยางที่สวนเนี่ยผมก็ปลูกต้นสักที่พี่น้องเห็นเนี่ยผมก็มีส่วนมาตั้งแต่สมัยครูมิชชั่นยังไม่เกิดปลูกเสร็จนะพี่น้องถึงเวลาที่จะต้องเลาะกิ่งผมก็เป็นคนเอามีดไปเลาะกิ่งมันปรากฏว่าถึงเวลาใส่ปุ๋ยครูมิชชั่นกับครูชินเนี่ยพี่น้องเป็นคนลากปุ๋ยขึ้นเขาพี่น้องอาจจะเห็นโอ้สองคนนี้คงไม่ได้ทำแน่เลยทำมาหมดแล้วพี่น้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้พี่น้องในบรรดาสวนข้างๆกันพระเจ้าอวยพรพี่น้องในปริมาณขนาดพื้นที่เท่ากันเนี่ยสวนที่เนี่ยน้ำยางดีกว่าเพื่อนปรบมือให้กับพระเจ้าสิครับพี่น้องพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เชื่อต้องถามครูศิลป์เพราะครูศิลป์เนี่ยไปเกือบทุกคืนและต้นยางนะพี่น้องมันต้นใหญ่ผมไม่ได้ไปดูตั้งนานเลยล่ะแต่รู้เลยโอ้โหทั้งต้นใหญ่แล้วก็น้ำยางก็ออกดีนี่คือพระคุณพระเจ้าผมเองก็เชื่อว่าทุกที่ทุกฝ่าเท้าน้ำมือที่เรากระทำที่เรากรีดพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นเอเมนไหมครับอย่าเดินกับพระเจ้าแบบเรื่อยๆไปเฉยๆแต่ให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนพี่น้องเดินเข้าไปหาเลย
อยากให้พระเจ้ารักษาขอพระพรมาถึงชีวิตของเขาถ้าเขาอนุญาตอธิษฐานเผื่อเลยพี่น้องเป็นไปได้ท่านจะมีประสบการณ์จากมะเร็งอาจจะหายดีเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ให้ท่านมีประสบการณ์เอเมนไหมครับคนตายฟื้นโอ้โหพี่น้องคนไหนที่รับคำท้าพี่น้องเอาเลยถ้าเขามีความเชื่อร่วมกันกับเรานะพี่น้องไปวางมือเลยผมถึงมองว่าอ้อยเนี่ยพระเจ้าให้พันธกิจในการไปวางมือคนในโรงพยาบาลเนี่ยต้องรีบไปก่อนที่คนจะตายมากกว่านี้เข้าใจไหมหมายว่าถ้าเกิดเราไม่รีบไปเนี่ยคนบางคนเนี่ยจริงๆเขาน่าจะรู้จักพระเจ้าแต่เขาตายเพราะอะไรเพราะเราไม่ทันไปวางมือให้เขาพระเจ้ารอเราอยู่พระเจ้าก็รอว่าเมื่อไหร่ลูกของเราจะไปก็เป็นไปได้นะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องความจริงจากพระธรรมโยบเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าพระเจ้าดูแลสุขภาพเราพระเจ้าอวยพรการเงินเราพระเจ้าอวยพรทุกสิ่งที่น้ำมือของเรากระทำเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าอีกข้อนะครับวิวรณ์บทที่12ข้อที่10และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้วอะไรถูกผลักทิ้งมารซาตานและสมุนของมันเอเมนไหมครับเราจึงเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้บอกเราอยู่แล้วว่ามารซาตานไม่ได้มีฤทธิ์อำนาจเหนือคนของพระเจ้าเลยมันอาจจะมีฤทธิ์และก็สำแดงเดชกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าอันนั้นก็เปลี่ยนไปได้และในยุคสุดท้ายมันอาจจะเรียกไฟลงมาจากสวรรค์จากฟ้าก็ได้ก็เป็นไปได้มันอาจจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายแต่อิทธิฤทธิ์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าแตกต่างกันฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในเรานำมาซึ่งพระพรและสันติสุขกับคนมากมายแต่ฤทธิ์เดชของอำนาจมืดมันจะดึงคนให้ออกจากความจริงของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นพอเราซื้อหวยมันให้เราถูกโอ้ได้100,000 บาทว้าวหลังจากนั้นเราเคยถูกแล้วเราก็อยากจะถูกอีกเราซึ่งเคยเป็นลูกพระเจ้ากลับกลายเป็นซื้อหวยใช่ไหมโอ้โหอันนี้มันต้องเกเยอะหนักกว่าเดิมเพื่อเราจะได้200,000ในท้ายที่สุดพี่น้องเราก็จะห่างออกจากพระเจ้าเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่ามันก็ให้เงินเราได้เหมือนกันนะแต่พี่น้องลืมคิดไปว่ามันให้เงินก็จริงแต่เงินเป็นเหมือนเหยื่อล่อเราและในท้ายที่สุดเราติดกับมันและขายวิญญาณให้กับมันเราจึงไม่ได้รับความรอดเลยเพราะเราออกจากทางพระเจ้าไปอย่าชะล่าใจพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราเปิดช่องมันจะเข้ามาแต่ถ้าเราไม่เปิดช่องมันไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาได้เลยดังนั้นสิ่งที่เราควรจะตระหนักก็คือจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าถ้าพระเจ้าจะอวยพรให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยจงร่ำรวยในวิถีทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าจะให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทุกข์ยากพระเจ้าไม่ต้องการให้เรายากจนพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราขัดสนแล้นแค้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นหนี้สินหนี้สินมันอาจจะมาจากเรานั่นแหละเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ใช้เงินเกินตัวหน้าเราสวยอยู่แล้วเราก็อยากให้สวยเพิ่มขึ้นคางเราแหลมมันแหลมไม่พอต้องเอาแบบตัววีถ้าเรามีเงินเยอะก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องสามารถทำได้แต่พี่น้องสิ่งที่มันสำคัญกว่าสิ่งเหล่านั้นพระคำของพระเจ้าบอกว่าจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เราให้ไปประดับกายด้วยกระเป๋าหลุยวิกตองหรือว่าหลุยวิกตองติ้งตองก็ไม่รู้หรือชาแนลหรืออะไรต่างๆมากมายแล้วเราก็วิ่งตามเหมือนหนูติดจักแล้วก็วิ่งตามสิ่งเหล่านี้พี่น้องไม่มีความจำเป็นเลยนะครับเราควรจะเอาสิ่งเหล่านี้ที่เป็น
เงินที่พระเจ้าประทานให้กับเราลงทุนในอาณาจักรพระเจ้าและครอบครัวผมก็เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องดูอยู่ว่าเราลงทุนในอาณาจักรพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราจากโลกนี้เราไม่สามารถจะเอาโรงเรียนไปได้เราไม่สามารถจะเอาโฉนดที่ดินไปได้เราไม่สามารถจะเอาชีวิตของเราในโลกนี้ไปได้เหมือนกันแต่การที่เราลงทุนในโลกนี้ในอาณาจักรพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตอบแทนตอบสนองเราประทานบำเหน็จรางวัลให้กับเราอย่างมากมายเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านี่คือตลอดการรับใช้มาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบจนปัจจุบันพี่น้องนี่คือหัวใจครอบครัวเป็นอย่างนี้จริงๆผมประทับใจอาจารย์เดฟมากเพราะว่าเป็นคนที่มีใจกับพระเจ้าเป็นคนที่ยินดีที่จะถวายสิ่งที่ตัวเองควรจะได้แต่กลับไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อที่จะดำเนินปลนเปลอให้ตัวเองนั้นมีความสุขเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมมือถือก็ไม่ได้ใช้ไอโฟนถามว่าศักยภาพเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมทำได้ศักยภาพสามารถที่จะซื้อรถราคาดีๆได้ไหมได้แต่อาจารย์เดฟไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเลยสนใจงานพระเจ้าว่าจะทำยังไงจะมีที่ดินจะทำไงที่จะสร้างโบสถ์นี่คือเป็นสิ่งที่กำลังหนุนใจพี่น้องว่าให้เรามาร่วมใจด้วยกันแล้วก็ลงทุนในอาณาจักรพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ต้องรอให้เราพร้อมเรามีเท่าไหร่ก็มอบถวายพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเรากำลังสร้างอาคารที่ภูหลวงถ้าพี่น้องมีจะเล็กจะน้อยไม่เป็นไรพี่น้องแต่ให้เรามีส่วนในอาณาจักรพระเจ้าหรือพี่น้องมีภาระจะบอกอยากจะซื้อใบปลิวพี่น้องก็ถวายรับรองไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าอาจารย์คนไหนสักคนแต่เราจะผลักดันงานพระเจ้าและงานพระเจ้าขับเคลื่อนไปให้มากที่สุดเอเมนไหมครับตอนนี้เรากำลังจ่ออยู่ที่หนองหินจ่ออยู่ที่ผาขาวจ่ออยู่ที่เอราวัณจ่ออยู่ที่นากลางจ่ออยู่ที่ด่านซ้ายเชียงคานนี่คือสิ่งที่เป็นพันธกิจของเราในการที่จะมีการได้ทำสิ่งเหล่านี้อย่าให้มารมันหลอกความคิดเราแล้วเราไปกังวลอยู่กับถ้าเราไม่มีเงินเก็บเราจะทำยังไงพี่น้องเราจะไว้วางใจเงินเก็บเราหรือจะไว้วางใจพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องไว้วางใจพระเจ้านะครับเราจะไว้วางใจเงินเก็บหรือไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องจะบอกโอ้อาจารย์อย่าถามเรื่องเงินเก็บเลยไม่มีเงินสักบาทเลยเงินเก็บแต่พระเจ้าเก็บไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับในอาณาจักรพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าประการที่สามครับพระคุณพระเจ้ามาเพื่อชำระล้างความบาปของเราทำไมดึงออกมาจากข้อไหนเราเห็นได้ว่าหลังจากโยชัวมหาปุโรหิตตอนแรกเขาสวมเสื้อผ้าสกปรกแล้วมารก็กล่าวโทษเขาใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าพระเจ้าบอกว่าจงเปลื้องเสื้อผ้านั้นออกแล้วพระเจ้าก็ใส่เสื้อผ้าใหม่ให้กับเขาเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงการชำระล้างที่มาจากพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเราความดีงามและความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาเหนือชีวิตของเราพี่น้องถึงรู้ได้ว่าการทำบุญการทำกฐินผ้าป่าสามัคคีการไปทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำตอบชีวิตแต่ก่อนเราเคยทำสิ่งเหล่านั้นใช่เราเคยไป15ค่ำใช่เราเคยไปทำสิ่งนั้นใช่แต่ในสายตาของพระเจ้าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นคำตอบ
พราะเราเองทำขนาดไหนก็ตามมันเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า self-righteousness ไม่ใช่ God-righteousness หมายความว่ามันเป็นความชอบธรรมของมนุษย์ของตัวเราเองแต่มันไม่ใช่ความชอบธรรมที่เป็นของพระเจ้าและสวรรค์เป็นที่ที่พระเจ้าอยู่ความชอบธรรมที่เราคิดว่ามันชอบธรรมมันไม่แมทกันกับความชอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมครับความหมายสั้นๆความชอบธรรมหรือความดีงามของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับความชอบธรรมที่พระเจ้าวางเกณฑ์มาตรฐานไว้ความชอบธรรมของมนุษย์คืออะไรการทำบุญสุนทานการทำความดีการเป็นคนอะไรดีๆต่างๆมากมายการไปบริจาคโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลถามว่ามันดีไหมดีดีไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่ใช่บรรทัดฐานของพระเจ้าบรรทัดฐานของพระเจ้าคือพระเยซูเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงชำระล้างเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ให้เราสะอาดหมดจดเอเมนไหมครับเหมือนเสื้อผ้าโยชัวที่สกปรกแต่พอพระเจ้าชำระล้างเขากลายเป็นคนสะอาดไม่เอี่ยมอ่องป้ายแดงไม่ใช่รถเก่าแล้วมาปะผุแต่ว่ามันใหม่ป้ายแดงเอเมนไหมครับบอกคนที่อยู่ข้างหลังท่านเป็นคนชอบทำใหม่ป้ายแดงหมายว่ามันมาสเตอร์พีซของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสายตาที่พระเจ้ามองเราไม่ใช่เครื่องปะผูนะพี่น้องผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อาจจะชอบมือสองรถก็อยากจะได้มือสองแต่จริงๆแล้วตอนรับใช้พระเจ้าพี่น้องไม่ใช่มือสองได้มือห้าเพราะมันไม่มีเงินซื้อตอนนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้พระเจ้าก็ให้รถใหม่ป้ายแดงตลอดแหละขอบคุณพระเจ้าแต่พี่น้องสิ่งที่สำคัญคือกำลังสื่อให้พี่น้องบอกว่าชีวิตเราเนี่ยสำหรับพระเจ้าแล้วใหม่เอี่ยมอ่องป้ายแดงชอบธรรมครบถ้วน 100% ไม่ต้องมาตึงแต่งแต้มสีสันอาจารย์ลือชางานเขียนของลีโอนาร์โดวินชีต้องมีใครไปเติมแต่งไหมไม่มีเพราะอะไรเขาทำเป็นมาสเตอร์พีซเรียบร้อยแล้วเขาทำเสร็จสมบูรณ์แล้วใครไปเพิ่มหน่อยก็ไม่สวยแล้วเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราพระเยซูตายบนไม้กางเขนเมื่อเรารับเอามาเป็นชีวิตของเราเราเป็นมาสเตอร์พีซแล้วเอเมนไหมครับ yeah. ถามว่าเราเองเนี่ยต้องทำความดีเพื่อจะไปเสริมแต่งให้มันชอบธรรมมากขึ้นไหมไม่ใช่ครับแต่เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องทำความดีไหมถูกต้องครับแต่เราทำความดีไม่ใช่เพราะเราไปสู่สวรรค์ทำความดีเพื่อฉายแสงของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราสำแดงออกมาเพื่อทำให้คนที่ได้สัมผัสความดีของเราอยากมารู้จักพระเยซูคริสต์น้องต้องเข้าใจตรงนี้ชัดๆนะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเรายิ่งต้องทำความดีแต่ความดีของเราไม่ได้พาเราไปสวรรค์เพราะเราไปสวรรค์แล้วผ่านทางพระเยซูแต่เราทำความดีเพื่อจะพาคนอื่นที่ยังไม่รู้จักสวรรค์มารู้จักผ่านทางพระเยซูเอเมนไหมครับนี่คือพระคุณของพระเจ้าเรามาดูพระคัมภีร์สัก2ข้อด้วยกันนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อที่9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นปรบมือกับพระเยซูของเราด้วยกันทั้งสิ้นพี่น้องจะบาปเล็กบาปน้อยจะอะไรทั้งหมดที่พี่น้องมีจะมันอะไรหนักหนาสาหัสจะเคยฆ่าคนตายหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งสิ้นไม่มีสิ่งไหนที่หลงเหลือเลยเอเมนไหมครับคำสาปเวรกรรมที่พี่น้องคิดว่าต้องไปสะเดาะเคาะโอ้ยอายุ25เบญจเพสแล้วต้องไปสะเดาะเคาะต่อชีวิตพี่น้องขนาดหมอดูยังต่อชีวิตตัวเองไม่ได้เลยแต่พระเยซูต่อชีวิตให้เราได้เอเมนไหมครับนี่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสุดยอดมากในพระเยซูข้ออีกข้อหนึ่งครับ
เอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9พี่น้องดูตามไปนะครับผมอยากให้พี่น้องดูด้วยว่าซึ่งทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองพี่น้องต้องตั้งใจดูข้อนี้จริงๆนะครับเพราะหลายครั้งเรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราพึ่งพระคุณของพระเจ้าไม่มีคริสเตียนคนไหนปฏิเสธเรื่องนี้เลยทุกคนรอดโดยพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นแต่คริสเตียนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้พี่น้องพอเป็นคริสเตียนแล้วกลับมาอยากจะทำให้พระเจ้าพอใจด้วยการกระทำของตัวเองแล้วเอาพระคุณของพระเจ้าไปไว้ที่ไหนพระคุณของพระเจ้ามันเหมาะสำหรับคนที่มาตัดสินใจเชื่อพระเยซูแต่สำหรับเป็นคริสเตียนแล้วต้องทำเยอะขึ้นต้องอธิษฐานหนักขึ้นต้องทำอะไรให้มันมากขึ้นพี่น้องนี่คือตรรกะมันเริ่มที่จะบิดเบือนละมันไม่ได้อยู่ในหลักการของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพราะว่าเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและรักพระเยซูคริสต์แต่เราเองต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าในการทำสิ่งต่างๆถ้าเรารับใช้พระเจ้าโดยเอากำลังของเราเองเพื่ออยากจะเกิดผลถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่สิ่งที่มันไม่ได้ยอมรับในบรรทัดฐานของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพาพระเจ้าทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องพี่น้องสิ่งวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกชายที่เขาเองพูดไปแล้วเนี่ยผมก็ภาคภูมิใจในตัวเขาทั้งสองคนเขาเป็นคนหนุ่มที่ไม่มีปัญหาเรื่องไปจีบสาวเลยผมไม่ได้ต้องมาปวดหัวว่าโอ๊ยเดี๋ยวเอาสาวคนนั้นเข้าบ้านเดี๋ยวเอาสาวคนนั้นเข้ามาไม่มีเลยพี่น้องและรุ่นของเขาตอนนี้มีลูกหมดแล้วแต่ผมไม่มีปวดหัวเรื่องนี้เลยขอบคุณพระเจ้าที่เขาก็เป็นความภาคภูมิใจและเขาเป็นคนที่โดยเฉพาะคนโตเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ายอมจำนนกับพระเจ้าง่ายๆและสิ่งที่เขาเองเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าแพชชั่นเนี่ยเขาอยู่ในงานพระเจ้าเขาไม่ได้ไปสนใจว่าจะต้องไปสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผมก็ผลักดันให้เขาไปลองไปไหมลองไปดูสิเขาไม่เอาทั้งสองคนเลยผมบอกเอาไหมล่ะต่อไปลูกจะอาจจะได้เป็นศึกษาธิการจังหวัดลูกลองไปสอบบรรจุดูไหมล่ะพอลูกทั้งสองคนก็ฉลาดลูกลองไปไหมเขาบอกไม่เอาลองไปทำงานกับที่อื่นดูไหมสักปีสองปีก็บอกที่ฝึกงานมาก็พอแล้วล่ะไม่ไปแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะพี่น้องผมไม่ได้ต้องจำจี้จำแถวว่าลูกขับรถอย่าขับเร็วนะต้องอันไม่ได้พูดเลยพี่น้องสิ่งเหล่านี้เรื่องผู้หญิงก็ไม่ได้พูดเรื่องการเรียนก็ไม่ได้พูดนะครับอาจจะพูดหน่อยก็คือเรื่องของให้เขามีวินัยมากขึ้นให้เขาเองที่จะรับผิดชอบงานพระเจ้าเยอะขึ้นและตอนนี้ที่พูดก็คือเมื่อไหร่หนังสือเพลงของโบสถ์เราจะออกมาอันนี้พูดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสิ้นปีแล้วนะคุณอ้อยยังร้องเพลงไม่ถูกเลยเพราะอะไรครับไม่มีหนังสือเพลงบางทีฉายเพลงบางท่อนได้แต่บางท่อนไม่ได้เนี่ยครูเหมียวหัวเราะถูกใจเลยเพราะว่าอาจารย์ทำไมพูดถูกจังแล้วเพลงโบสถ์เราเนี่ยไม่เหมือนเพลงที่อื่นพี่น้องเพราะอะไรครับมาจาก Elevation Church แปลมาตั้ง30เพลงคนแปลก็คือครูมิชชั่นจังหวะก็ครูมิชชั่นจังหวะกองจึงไม่เหมือนที่อื่นเลยแล้วพี่น้องบางทีผมตบมือเนี่ยยังตบสวนกับจังหวะเลยเพราะว่าผมเองก็มาจากที่อื่นใช่ไหมก็เลยบอกเออขอบคุณพระเจ้านะเราเป็นคริสตจักรร่วมสมัยนะเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยผมก็จะต้อง
ไปอยู่กับพระเจ้าเขาก็จะต้องมาดูแลงานต่ออ่ะก็ร่วมสมัยคอมเทมโพรารีร่วมสมัยดังนั้นนิมิตหนึ่งของคริสตจักรคือคริสตจักรแห่งการร่วมสมัยและเพลงในการนมัสการพระเจ้านะพี่น้องพี่น้องจึงไม่สามารถอาจจะพี่น้องอาจจะเก่งเพลงรุ่นเก่าชีวิตคริสเตียนผมเนี่ยเก่งชีวิตคริสเตียนยกตัวอย่างเช่นมีสหายเลิศคือพระเยซูอันนี้เก่งเลยผมเนี่ยเก่งแต่พอเข้ามาราโดเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผมเองก็เป็นคนร่วมสมัยเหมือนกันก็เลยเปิดใจหน่อยพระเจ้าของพระเจ้าในข้อนี้บอกว่าอะไรครับด้วยว่าท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ด้วยตัวกระทำของท่านเองดังนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านะพี่น้องพอเราเดินไปเนี่ยในการเดินกับพระเจ้าและการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเรามักจะวกกลับมาดูความคุ้นเคยของเราใหม่เราต้องทำนะไม่ทำเดี๋ยวพระเจ้าไม่พอพระทัยพระเจ้าจะไม่อวยพรพี่น้องพอกันเถอะพระเจ้าอวยพรพี่น้องอยู่แล้วไม่ใช่เพราะพี่น้องทำเยอะแต่พระเจ้าอวยพรเพราะว่าเห็นพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของพี่น้องแต่เราเองเนี่ยต้องยินดีที่จะทุ่มเททำงานหนักในการรับใช้พระเจ้าไหม yes ใช่แต่ไม่ใช่เพราะว่าเราเองอยากจะติดสินบนพระเจ้าลูกทำเยอะเนี่ยพระเจ้าต้องให้ลูกเยอะๆนะลูกถวายทรัพย์สมมติ 20,000 พระเจ้าต้องให้ลูก 50,000 เด้อถ้าพระเจ้าให้น้อยกว่านี้ลูกถวายน้อยลงเด้คือบางทีเรากลายเป็นเหมือนกับคนติดสินบนพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมคือแทนที่เราบอกเออขอบคุณพระเจ้าเงินก็เงินของพระเจ้าพระเจ้าก็เอาคืนไปเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลเรามันต้องเป็นท่าทีแบบนี้มันถ้าพี่น้องอยากจะรวยน้องต้องเยอะๆอันนี้ก็ถ้าท่าทีถูกต้องก็ไม่ได้ว่ากันคือหมายก็ว่าอยู่ตามหลักการของพระเจ้าของพระเจ้าพี่น้องแต่เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะถ้าเราอยากมั่งคั่งร่ำรวยนะพี่น้องสิ่งที่พี่น้องต้องเริ่มต้นครั้งแรกสุดเลยหว่านเมล็ดพันธุ์กันให้ออกไปแล้วพี่น้องลองดูว่าปีที่10ปีที่20จะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องอาจจะถามโอ้อาจารย์มันทำไมยาวจังโอ้พี่น้องต้นไม้กว่ามันจะโตก็ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ถั่วงอก3วันกินได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีเวลาด้วยเหมือนกันประการที่4ประการสุดท้ายครับยอมจำนนในการที่จะรับใช้พระเจ้าความบาปพระเจ้าได้จัดการมารซาตานที่เป็นผู้กล่าวหาพระเจ้าได้จัดการมันเรียบร้อยพระคุณพระเจ้าทำให้เราเองมีโอกาสได้รับการชำระให้สะอาดหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า justification justification เราได้รับการชำระให้สะอาดแล้วอันที่สี่เราต้องยินดียอม commissionto serve หมายว่ายอมที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วมันเป็นประโยชน์กับของพระเจ้าใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นประโยชน์กับเราเองเรายิ่งรับใช้พระเจ้าเราก็จะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเรานำพาผู้คนเข้ามาหาพระเจ้ามากขึ้นอาณาจักรพระเจ้าก็ขยายมากขึ้นชีวิตของเราก็จำเริญขึ้นในความเชื่อถ้ายิ่งเราสอนลูกแกะเราก็มีความเข้าใจในถ้อยคำของพระเจ้ามากขึ้นเราก็ถูกสร้างมากขึ้นพระเจ้าก็ทำงานในชีวิตเรามากขึ้นเราก็เป็นพระพรกับคนอื่นได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังกับเราพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่หมายว่าเราเองเนี่ยจะเติบโตขึ้นในศักดิ์ศรีของพระเจ้าศักดิ์ศรีหนึ่งไปสู่ศักดิ์ศรีหนึ่งไปสู่ศักดิ์ศรีหนึ่งเราก็เติบโตในพระเจ้ามากขึ้นผ่านชีวิตของเราที่ยอมจำนนต่อถ้อยคำของพระเจ้าเราจึงอยู่ในกระบวนการในการ sanctificationหมายว่ากระบวนการในการทำให้เราเติบโตในพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเราถูกรับการชำระแล้วใช่แต่ชีวิตของเรากำลังจะไปสู่ความรอดที่สมบูรณ์ในพระเจ้าความรอดเนี่ยเราได้รับแน่นอนแล้วแต่เรากำลังเติบโตในการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่เติบโตขึ้นและเติบโตขึ้นนี่คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้านั้นได้บ่งบอก
ให้กับเราพี่น้องเรามาดูพระคัมภีร์สัก2ข้อด้วยกัน1เปโตรบทที่2ข้อที่9แต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์เห็นไหมครับเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาเนี่ยพระเจ้าไม่บอกว่ารับความรอดแล้วก็ไปอยู่กับพระองค์เลยไม่ใช่มันยังไม่ถึงเวลาพระเจ้าเองนั้นให้เวลากับเราเพื่อเราจะอะไรครับประกาศพระบารมีของพระเจ้าผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้ามาสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นความสว่างและพระองค์ทรงเรียกเรามาถึงพระองค์ในความสว่างของพระองค์เพื่อเราจะออกไปสำแดงความสว่างของพระเจ้าดังนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ใดเครือญาติของเราต้องได้ยินเรื่องราวพระเจ้าผ่านชีวิตของเราก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ย้ำนะพี่น้องย้ำนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าคนที่เราคุยแมปแมปอ้าววันพรุ่งนี้ไปซะแล้วเราไม่รู้เลยดังนั้นต้องหาโอกาสพี่น้องโอกาสที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าเขาเป็นเครือญาติของเรานะพี่น้องพี่นี่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะเอาพี่รู้ว่าพระเจ้าอวยพรพี่ได้แล้วก็สามารถอวยพรท่านน้องๆได้วันนี้ขออนุญาตให้พระเจ้าอวยพรชีวิตของเครือญาติทุกคนยินดีไหมถ้าเขาบอกว่ายินดีพี่น้องอธิษฐานอวยพรเขาเลยเราเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าจะกลัวอะไรประกาศเรื่องราวพระเจ้าเป็นพยานเราเอานำพระพรของพระเจ้าไปให้เขาเราไม่ได้เอาความไม่ดีไปให้เขาเราเอาพระพรเอาพระเจ้าไปถึงชีวิตของเขาเขารู้จักพระเจ้าเขาจะมีสันติสุขในพระเจ้าไม่ต้องกลัวพระเจ้าอยู่กับเราเองไหมครับ yeah. เหมือนทุกครั้งพี่น้องที่ผมไปอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ท่านรองแล้วก็หัวหน้าสำนักงานผมทำแบบนี้ตลอดเลยพี่น้องผมจะขออนุญาตนะครับอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับท่านยินดีไหมครับโอเคขอเรียนเชิญท่านพนมมือครับพนมมือเสร็จไม่มีใครมาแย่งซีนเราตอนนี้อธิษฐานเลยเอเมนไหมครับแล้วไม่แน่นะพี่น้องเราที่อยู่ในห้องนี้บางคนอาจจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่ออวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอาจจะเป็นนายพันนายพลหรือเป็นสสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้ายกชูชีวิตของอาจช่วยโอกาสเลยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องรีบเลยเครือญาติเราเช่นเดียวกันพี่น้องอธิษฐานเวลาผมไปบ้านก็เหมือนกันพี่น้องผมก็บอกว่าหลานๆทุกคนนี่มาจะอธิษฐานเผื่อทำแบบนี้ประจำเลยเพราะเราตระหนักว่าเราเนี่ยเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือการรับใช้พระเจ้าด้วยวิธีหนึ่งนะพี่น้องการงานอื่นก็เป็นการรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแต่หมายว่านี่คือการรับใช้พระเจ้าที่คนได้ยินเรื่องราวพระเจ้ามัทธิวบทที่28ข้อ19 20เราคุ้นเคยดีข้อนี้ผมจะผ่านพี่น้องไปนะครับเนื้อหาก็คือพระเจ้ากำชับเราให้เราประกาศสร้างสาวกและก็สอนความจริงของพระเจ้าให้บัพติศมาคนพี่น้องถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสแล้วคนนั้นก็ตัดสินใจเชื่อและเขาอยากบัพติศมานะพี่น้องอาจารย์รออีกสัก6เดือนแล้วเรามาเปิดเวทีตรงนี้แล้วมาไม่ต้องรอพี่น้องฟังผมอีกครั้งนะครับถ้าเราไม่มีโอกาสแล้วเป็นเหมือนฟิลิปกับขันทีชาวเอธิโอเปียเนี่ยท่านพร้อมที่จะบัพติศมาไม่เอาลงข้างทางเลยเอเมนไหมครับไม่ต้องรอโอ้อาจารย์ต้องรออาจารย์ไม่ต้องสำหรับคิดจักอะไรเชิดไม่ต้องใส่สายสโตพี่น้องฟังไม่ผิดไม่ต้องใส่ชุดศาสนาจารย์เพราะศาสนาจารย์มนุษย์แต่งตั้งแต่ผู้รับใช้พระเจ้าแต่งตั้งเอเมนไหมครับดังนั้นไม่ต้องรอโอ้ยอาจารย์ไม่ได้สั่งซื้อสายสโตมาจะทำได้เหรอเฮ็ดโลดพระเจ้าให้ทำเลยเอเมนไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราจะรวบรวมกันมาแล้วสัก3เดือนมาครั้งหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมพูดในกรณีที่มันฉุกเฉินเร่งด่วนนะพี่น้องไม่ต้องรอไม่ใช่คนกำลังพังงาบจะไปแล้วไม่ไปแล้วโอ้ยอธิษฐานเลยเอเมนไหมครับ
ยิ่งคนกำลังใกล้ตายนะพี่น้องรีบจับมือเขาเลยก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างรีบพาเขารู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับกำลังสะอึกสะอึกเนี่ยโอ้โหเนี่ยกำลังพอดีเลยรีบกำลังเห็นอกเห็นใจพอดีเลยเนี่ยรีบพาเขารู้จักพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายย่าทวดย่าอะไรของเราก็แล้วแต่รีบปฏิบัติการพันธกิจข่าวประเสริฐพระเจ้าเอเมนไหมครับทำไมต้องรีบเขาจะตายอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่รู้จักพระเยซูเขาจะตกนรกต้องพารีบเขาก้าวข้ามเข้าตู่ประตูสวรรค์ก่อนอย่างน้อยไปเกาะขอบประตูสวรรค์ก็ยังดีอันนี้ผมพูดเองนะไม่ใช่หลักศาสนศาสตร์ในพระคัมภีร์นะพี่น้อง เข้าไปในพระนามพระเยซูเขาไปสวรรค์เอเมนไหมครับอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างเรานะครับอะไรเชิดไม่จำเป็นต้องรอสายสโตข้อสุดท้ายครับ1เปโตรบทที่2ข้อที่9ก็คือท่านทั้งหลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงเรียกนะครับเป็นประชาชาติของพระเจ้านี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมีกันได้ย้ำกับพี่น้องอีกครั้งว่าความบาปในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความบาปพี่น้องเคยไปทำที่คิดว่าโอ้ไม่มีใครยกโทษให้ได้ฟังชัดๆช้าๆพระเยซูชำระเรียบร้อยหมดแล้วท่านปราศจากมลทินท่านเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับชีวิตของเราและเมื่อเราซึ้งใจในพระคุณพระเจ้าให้เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าสุดกำลังความสามารถของเราและพระเจ้าอยู่กับเราเสมอเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐาน